รายการของคุณชูวัฒน์นะครับชูก้าชูก้าฟรีนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฮะ11โมงครับ11โมง11โมงตรงอ่ะฮะ11โมงตรงฮะแล้วก็คุณนพเก้าคงสุวรรณก็จัดด้วยครับก็สนทนาคุณนพเก้านี่แหละพรุ่งนี้เรื่องสำคัญนะสิก็น่าจะเป็นเรื่องการเมืองแล้วนะฮะก็เป็นแคนดิเดตนายกแล้วสิต้องมีประเด็นนี้แหละใช่เพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่คนเขาจับตามองกันอยู่นั่นแหละว่าจะเอายังไงแล้วก็ประเด็นไหนที่ผมพูดไม่ทันในรายการเนี่ยผมก็จะไปพูดครับพรุ่งนี้คุณชูวัฒน์จัดเต็มประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะฮะ45นาที45นาทีให้เปิดทางให้ทางบ้านเขาโทรศัพท์เข้ามาคุยด้วยป่ะฮะอนาคตอันใกล้โอเคอนาคตอนาคตโทรศัพท์คงแชทโทรศัพท์ยากหน่อยแชทคุยกันก่อนแชทเป็นคอมเมนต์ก็มากันได้นะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์กันได้เรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีคำถามซึ่งผมถามท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วในรายการผมที่ผมจัดตอนเช้าว่าจะให้ผมเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีดีเพราะผมเองก็สับสนเพราะตอนนี้มันมีให้เลือกหลายคนมากขึ้นหมอชนน่านเขาตอบคำถามนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีการเปิดเผยรายชื่อเรื่องคุณเศรษฐานั่นแหละเศรษฐาทวีสินนะฮะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนี่มันตลกอย่างสำหรับผมคือจะพูดว่าการเปิดเผยรายชื่อเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงแล้วรู้มาเป็นปี2ปีแล้วมั้งว่าคุณเศรษฐาอย่างที่พูดกันมาก่อนอ่ะเออพี่รู้ได้ยังไงอ่ะมันมายังไงอ่ะเพราะเขาปรากฏตัวมานานไม่เพราะว่าเขารู้มานานแล้วมันก็รู้มานานแล้วเขาปรากฏตัวในงานต่างๆก็คือว่าเขาตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยกับอะไรต่างๆใช่ป่ะมันแสดงออกให้เห็นงานเสวนาเขาไปงานเยอะไปงานเยอะไปหลายแล้วแกก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาตลอดอะไรเงี้ยเขาเราก็รู้เลยว่าเขาเป็นแคนดิเดตคนมันก็รู้กันเยอะอยู่แล้วว่าไม่คือปกติแล้วแกโน้ตเป็นแคนดิเดตยังก็ต้องอย่างนี้ต้องไปตั้งพรรคใหม่ดีหรือว่าสร้างใหม่คุณชูวัฒน์จะเอาเงินคุณชูวัฒน์ไปตั้งพรรคใหม่ใกล้เคียงความมีจุดยืนที่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมใครมีเสถียรแล้วอยากตั้งพรรคแข่งกับเพื่อไทยแต่ว่าก็คือแบบสุดท้ายแล้วก็คือแบบเพื่อไทยก็มาเปิดตัวอุ๊งอิงใช่ป่ะมันก็เลยอ้าวก็เลยมีสองคนแต่เราก็ไม่แปลกใจอีกเพราะว่าเรารู้ว่าคดีไหนมันเสนอได้3ชื่อแต่ว่าคราวนี้หมอชนน่านหัวหน้าพรรคว่าอย่างไรหมอชนน่านบอกยังไม่ได้ทาบทามคุณเศรษฐาเบื้องต้นยังไม่ได้ทาบทามนายเศรษฐาทวีสินซึ่งในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้มีการพูดยังไม่ได้พูดถึงนี้ถึงประเด็นนี้เอาง่ายๆเถอะมันก็ยังไม่มีการทาบทามอย่างเป็นทางการแต่ว่าเขาขอบคุณกระแสสังคมนะฮะที่เหมือนกับทาบทามให้พรรคก็คือสังคมช่วยตอบคุณหมอชนน่านไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมล่ะปฏิเสธตรงไหนเราไม่ได้ปฏิเสธก็แปลว่าใช่แล้วแต่ว่าคุณหมอชนน่านเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเพื่อไทยอยากให้เศรษฐามาเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่หมอชนน่านเขาบอกว่าเราต้องการแลนด์สไลด์เพื่อมาแก้ไขปัญหากับประชาชนและประเทศชาติอะไรที่สามารถมาส่งเสริมและสนับสนุนให้เป้าหมายของเราเป็นจริงเป็นสิ่งที่เราต้องไปพิจารณาและแสวงหาโอกาสตรงนั้นนะก็คือไม่ได้ปิดประตูนะฮะในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่หมอชนน่านก็บอกว่าถ้าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือถ้าเจอกันก็คุยกันประเด็นอื่นไม่ได้คุยในประเด็นการเมืองไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยนักอ๋อโอเคงั้นเป็นว่าเรายังไม่ได้อะไรจากคุณหมอชนน่านศรีแก้วในประเด็นนี้ก็ยังแต่หมอมิ้งพูดชัดอ้าวอยู่อ้าวบอกว่าเพื่อไทยเสนอครบทั้ง3รายชื่ออ๋อโดยการเปิดตัวคือก็ทำนองว่าบิวิงนั่นแหละก็คือบอกว่าการเปิดตัวเนี่ยซึ่งเป็นคุณแพทองธารซึ่งเป็นลูกคุณทักษิณเนี่ยก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อนโยบายของคุณทักษิณครับความนิยมและต่างๆท้ายสุดเป็นหลักประกันว่าพรรคยังคงหัวใจเดิมพร้อมแก้ปัญหาแล้วก็แต่ว่าคิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาพร้อมกับคนรุ่นใหม่อันนี้คือหมอมิงเนี่ยนายแพทย์พรมินเลิศจรเดชซึ่งเป็นประธานนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์รายการของสื่อช่องอื่นนะฮะช่องหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงนโยบายของพรรคพิถึกแต่ว่าเขาตอบที่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาเนี่ยคุณหมอมิงบอกว่าอะไรที่เป็นปัญหาประชาชนก็พร้อมแก้ไขใครก็ได้ที่สามารถหรือเหมาะสมพรรคยินดีพร้อมเปิดกว้างเพื่อไทยเป็นพรรคของประชาชนคุณสมบัติของแคนดิเดตคือต้องมีความรู้ความสามารถนำพาประเทศได้มีจุดยืนประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการนำพรรคนำนโยบายพรรคทำให้เป็นจริงได้ข้อที่2นี่เด็ดขาดดีนะฮะมีจุดยืนประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการนี่เงื่อนไขหมอมิงบอกว่าก็ไม่ทราบว่าใครโยนหินถามทางอยู่ๆโผล่ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใครโยนไม่โยนเป็นที่ตอบรับหรือไม่ถ้าจะเช็คเป็นการเสริมพรรคให้เข้มแข็ง
แต่ถ้าจะเสนอใครพรรคก็ต้องมีกระบวนการหารือผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารแต่ถ้าระดมสมองคนที่เราเสนอต้องพร้อมที่สุดถ้าเสนอทั้ง3ชื่อก็ต้องพร้อมที่จริงมีมากกว่านั้นแต่คนที่เหมาะที่สุดอยู่ที่สถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรคนที่ปัจจุบันยังเป็นคะแนนเดียวของเพื่อไทยอยู่เนี่ยก็คือคุณชัยเกษมนิติสิริซึ่งตกไม่ใช่ตกคือเหลือมาตั้งแต่จาก3คนรอบที่แล้วเนี่ยแหละใช่แต่คุณชัยเกษมก็อาจจะอายุเยอะแล้วโสแล้วใช่มั้ยฮะเอาอย่างงี้ผมว่าปัญหาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีคนที่เป็นแคนดิเดตได้เยอะมากอ้าวคุณไปดูภูมิใจไทยคุณนึกใครออกท่านอนุทินศักดิ์สยามท่านสยามมีโอกาสด้วยเหรอคุณยุวัฒน์จะไปลบหลู่ครับพลังประชารัฐคุณนึกใครออกที่มีบารมีพอจะเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะพลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่จากทิพย์อย่างที่เราว่าถามเลยต่อที่เราเชียร์กันเราเชียร์ให้คุณยุวัฒน์ผมเลยถามตัวเองไงว่าให้ผมเลือกอะระหว่างเศรษฐาทวีสินเนี่ยกับพลเอกประวิตรเนี่ยให้ผมเลือกใครหรือผมต้องเลือกคุณอุ๊งอิ๊งหรือผมแล้วคุณปื้มเลือกใครคุณเลือกเมื่อเช้าผมเลยถามคนดูผมนึกไม่ออกแต่คุณปื้มเลือกประวิตรผมไม่ผมยังไม่ได้ไปเลือกตั้งดียังไม่ได้เลือกแต่ว่ามันต้องเลือกข้างใช่ไหมรอบเนี้ยอ๋อแน่นอนฮะบัตรเลือกตั้งมันมีแค่2ใบอะแต่ว่าคุณแพทองธารเนี่ยหมอมิ้งคอมเมนต์เรื่องคุณแพทองธารหมอมิ้งบอกว่าคุณแพทองธารนั้นถือว่าอันนี้ให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นเนชั่นเมื่อวานนี้นะฮะเรียนรู้เร็วมีจิตใจหัวใจเป็นประชาชนและผลักดันทำอะไรพร้อมเรียนรู้หาทางออกเป็นอะไรได้บ้างแต่ความนิยมเกิดขึ้นจากประชาชนรู้สึกและถ่ายทอดเจตนาออกไปได้นะอันนี้พูดถึงกระแสที่คุณแพทองธารได้รับตอนที่ลงพื้นที่มันหมอมิ้งก็คอมเมนต์มากเท่าที่จะคอมเมนต์ได้แล้วตอนนี้คือปกติหมอมิ้งก็โลโปรไฟล์ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์บ่อยไม่แต่หลังๆนี่มาบ่อยมากเคยทำไปแล้วมาบ่อยแล้วมันทำให้คิดถึงอดีตอ่ะที่ยิ่งใหญ่ของไทยรักไทยคุณชูวัฒน์ครับนี่คือนายกน้อยนะทำไมคืองี้สมัยนั้นเขาเรียกนายกน้อยใช่แต่หลายคนรู้สึกว่าหมอมิ้งนี่คือระดับเป็นนายกได้เหมือนกันไงโดยมันสมองเนี่ยประสบการณ์ฮะแต่ว่าแกก็ไม่ค่อยออกหน้าอยู่แล้วโดยนิสัยแกขนาดให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะต้องไป6ตุลาก็ไม่ได้มาฮะนี่ฮะแต่ว่าหลังๆแกเปิดตัวเยอะก็คงจะทำงานการเมืองเต็มที่แล้วแต่ไม่คงไม่ใช่แคนดิเดตนายกอยู่แล้วแต่ว่าคนไหนสนใจเนี่ยก็ไปตัดออกได้ไงแกไม่ตัดคุณชูวัฒน์อย่าบังอาจแกไม่เอาไงผมเราเชื่อว่าแกไม่เอาแกไม่ได้ต้องการนะพูดจริงๆในเพื่อไทยมันเยอะนะเอาได้แกกล้าไหมล่ะพรรคเพื่อไทยเสนอไหมล่ะถ้าเสนอหมอมิ้งมานะผมต้องเลือกระหว่างหมอมิ้งกับบิ๊กป้อมนะผมเอาหมอมิ้งเอาจริงๆนะพรรคเพื่อไทยมันเยอะจริงๆเดี๋ยวระวังคุณชูวัฒน์อย่าจตุรนก็อยากได้คุณจตุรนเนี่ยผมชงอยู่ทุกวันเนี่ยในรายการผมเนี่ยฮะหลายคนนะอยากได้หมดอ่ะประเด็นคือคุณจะไปสู่เป้าไหนเรื่องการเลือกแคนดิเดตของเพื่อไทยเป้ามันขี่กันไปหมดอย่าให้เป้ามันขี่กันไปหมดใช่นั่นก็เป็นปัญหาโจทย์ยากหนึ่งแต่ว่าหลักๆคือเขาอยากได้แลนสไลด์ก่อนอันดับแรกแลนสไลด์นะฮะในขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงกิจกรรมเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีกิจกรรมคือฟุตเทจบรรยากาศที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีหมอเลียบไปคุณชาติชาติเขาก็ไปร่วมงานในช่วงนั้นเดี๋ยวผมดูข่าวแล้วอะไรชัดชาติเหมือนเป็นนายกเขาไปงานนี้เป็นเยอะอย่างนั้นคุณชาติเขาไปงานนี้เป็นเยอะนี่ชัดชาติก็เป็นแคนดิเดตนะใช่ก็เป็นอยู่ฮะเขามีงานยังเป็นอยู่ว่าก็เมื่อวานนี้คือเป็นกิจกรรมใหญ่เพราะว่ามันเป็นมหกรรมหนังสือระดับชาติที่มีหนังสือเล่มใหม่ทักษิณชินวัตรตีเรียนต่อเป็นหนังสือเกี่ยวกับคุณทักษิณก็เป็นหนังสือซึ่งเกี่ยวกับการตกผลึกในความเป็นตัวตนของดร.ทักษิณชินวัตรด้วยโทนี่วูดซัมใช่ crystallization นั่นคือหนังสือวาระ72ปีด้วยใช่ไหมมันก็หลายสัมภาษณ์หลายคนที่กลั่นออกมาเกี่ยวกับคุณทักษิณคนที่เคยร่วมงานด้วยในนั้นมีบทสัมภาษณ์คุณหญิงพจมานด้วยโตเหรอฮะในฐานะตัวเล่มคนทำข่าวนี่นะไม่เคยเห็นไม่เคยได้สัมภาษณ์ไม่เคยเห็นก็คุณหญิงมีไม่เคยแต่มีในเล่มนี้ฮะแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาจัดหลายเรื่องที่เพื่อไทยเขาจัดอยู่แต่ว่าสำหรับคนซึ่งต้องการหนังสือเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์วันเสาร์นี้ที่ไม่ใช่แค่คุณไปซื้อหนังสือ726บาทต่อเล่มเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนซึ่งไปเข้าคิวแล้วก็เข้าได้ทันเนี่ยจะได้มีโอกาสสนทนากับอดีตนายกตั้งแต่ช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปถึง20นาฬิกาครับในวันเสาร์นะแล้วเสาร์นี้ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในบูธที่เขาจัดแต่ประเด็นคืองี้ที่เขาคือฮากันคือเดี๋ยวจะมีการแจกลายเซ็นสดลายเซ็นเนี่ยแจกผ่านระบบอินเทอร์แอคทีฟที่เขาตั้งขึ้นมาที่คุณทักษิณจะเซ็นในสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการคั่นหนังสือได้ครับเซ็นจากนู่น
ดูไบแล้วมันจะเชื่อมมาถึงคนที่ถือที่คันหนังสือที่นี่ก็คือมีจอคุยกับคุณทักษิณสดๆแล้วก็เซ็นสดๆมีประเด็นการเมืองอย่างเหมือนตู้อ่ะเหมือนตู้เต่าบินอ่ะแล้วใครจะรู้ก็ไม่รู้คืองี้พรุ่งนี้ตอนเนี้ยคุณทักษิณบินมาแล้วหลบอยู่ในตู้แล้วยังหลบอยู่ในตู้แล้วเดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงไปอย่าเพิ่งนี่ไงเดี๋ยวพวกประเภทแบบไอ้พวกฝ่ายความมั่นคงพวกอะไรต่างๆพวกพันธมิตรนกหวีดเสื้อเหลืองนกหวีดปิดตู้เนี่ยไปล้อมกันที่ศูนย์ศิริกิติ์เลยคือแต่ว่ารู้สึกโกรธว่าทำไมทักษิณสามารถที่จะเซ็นหนังสือออนไลน์มาได้แต่ว่าสนทนานี่เขาเปิดโอกาสให้จริงเนี่ยเซ็นข้ามโลกมาเนี่ยนะตกลงแล้วไม่ได้เซ็นหรอกเคยเห็นไหมเขาหลบอยู่ในตู้แล้ววันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อหนังสือได้นะฮะแค่วันนี้มันไม่มีกิจกรรมแจกลายเซ็นสดนะครับก็726บาทนะครับราคาเข้าใจว่าเดี๋ยวนะทีมงานบางคนบอกว่าซื้อพร้อมกระเป๋าและเสื้อถึงจะได้มีโอกาสได้เข้าคิวเซ็นอ๋อไม่เป็นไรไม่แน่ใจนะผมคิดว่าคนที่ไปตรงนั้นก็คงเป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยนู้นแล้วล่ะก็ยังไงก็คงยอมคราวนี้ก็เมื่อวานนี้ที่คุณแพทองธารได้ไปเรามีเสียงคุณแพทองธารน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางพรรคด้วยนะครับแล้วก็ที่ไปเมื่อวานนี้นะครับลองฟังจากบรรยากาศเมื่อวานนี้นิดหนึ่งนะคุณอุ้งอิงครับต้องเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงเพื่อที่จะสื่อทอดนโยบายต่างๆสารนโยบายต่างๆทำตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เริ่มจนจบสุดท้ายอันนี้แหละคือความจำเป็นส่วนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะเราก็มีแผนที่จะทำองค์กรค่ะชื่อเราจะตั้งชื่อว่าทักก้านะคะย่อมาจากไทย Creative Content Agency อันนี้จะเป็นองค์กรที่จะดูแลครบทั้งวงจรของทั้งอุตสาหกรรมนี้เลยเป็น ecosystem ที่ว่าเราจะพรีแพร์ทั้งงานวิจัยงานคือเราจะซัพพอร์ตประชาชนทั้งเต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะซัพพอร์ตว่าเราต้องวิจัยก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบไหนที่จะสนับสนุนประชาชนได้ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารศิลปะการดนตรีเราคิดว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่ว่าเราอาศัยว่าประเทศไทยมีแซนซันซีที่สวยงามหลายๆอย่างก็ต้องเป็นแมนเมดเหมือนกันนั่นคือคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก็บรรยากาศการเลือกตั้งก็คึกคักกันมากยิ่งขึ้นในช่วงซึ่งบรรดาคนซึ่งอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยก็ปรากฏตัวในงานต่างๆนะฮะจากคุณแพทองธารผมไปที่นี่ฮะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เดี๋ยวเมื่อวานไม่เป็นข่าวเท่าไหร่นะแต่คุณแพทองธารไปบูธก้าวไกลด้วยโอ้เอาล่ะควรจะเป็นข่าวควรจะเป็นข่าวสีสันไปตอนค่ำแล้วไงตอนเสร็จงานแล้วเกือบจะเรียกได้ว่าเสร็จงานของพรรคเพื่อไทยแล้วผ่านบูธแล้วมันไม่เข้าอเจนดาเลยคนเขาอยากให้ทะเลาะกันไงให้ทั้งฝ่ายเดียวกันทะเลาะกันก็ไม่ได้อยู่แล้วเลยไม่เป็นข่าวคู่แข่งนั้นก็ไปพักกันได้ไม่แต่ไม่ผมเป็นจุดร่วมจุดต่างสำหรับผมไอ้ข่าวที่แบบมีมิตรไมตรีต่อกันเลยเงี้ยเป็นสื่อไม่ชอบสื่อก็ชอบเวลามีปัญหากันเลยสื่อต้องชอบได้แล้วการเมืองยุคใหม่เนี่ยมันเป็นการเมืองที่จะต้องแบบนี้แล้วไม่งั้นนะมันหมาฆ่าไปแดงหมดอะใช่ใช่ตีกันหมาฆ่าไปแดงใช่ใช่นะฮะอย่างไรก็ดีนะก็เมื่อกี้ผมอุตส่าห์เสนออีกชื่อแคนดิเดตนายกให้คุณชูวัตรรับทราบเนี่ยว่าท่านได้ทำคุณงามความดีมาในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคลังในยุคไทยรักไทยเนี่ยยุคที่เราเติบโตขึ้นมาคุณชูวัตรก็ปลื้มรัฐบาลนั้นนะใช่ไหมผมรู้จักคุณชูวัตรสมัยนู้นคุณชูวัตรก็ปลื้มรัฐบาลนั้นปลื้มรัฐบาลนั้นแต่มารู้ว่าไม่ใช่สมคิดเลยแต่ว่าสมคิดเป็นคีย์แมนน่ะถ้าจะเป็นแบบตอนนั้นเป็นคีย์แมนทุกคนบอกว่าเป็นมือขวาคุณทักษิณหมดอะตอนนั้นน่ะเรื่องการเมืองการเงินเศรษฐกิจอะฮะก็เลยเพิ่งมารู้ทีหลังอ๋อเป็นโฆษกไม่ใช่คุณชูวัตรอย่าผมอุตส่าห์จะเสนอว่าเนี่ยแคนดิเดตนายกคนนึงก็เป็นได้ถ้าเลือกไม่ได้ระหว่างเนี่ยแล้วตกลงนี่คือข่าวเมื่อวานเนี่ยประเด็นหลักเนี่ยมันคือครับสมคิดกับสุดารัตน์เขาบอกว่าจะมันมีคนพยายามจะไปจี้ถามไงว่าแนวโน้มเนี่ยคือโดยระบบเลือกตั้งแบบนี้และโดยแนวโน้มของทั้งสองพรรคเนี่ยทิศทางมันใกล้กันมากนะใกล้กันมากแล้วเหมือนกับจับมือกันได้ไหมยังพอคุยกันได้ควบรวมพรรคได้ป่ะมันมีข่าวจะเจรจากันตั้งหลายรอบแล้วแต่มันไม่ลงตัวในระดับมันคงมีข่าวเจรจามันไม่ลงตัวมันมีข่าวแบบแหล่งข่าวนะอ้างแหล่งข่าวว่ามันถึงขั้นที่ว่าลงตัวในระดับที่ใครเป็นหัวหน้าพรรคแล้วแล้วใครเป็นประธานแล้วแคนดิเดตมีใครบ้างเนี่ยแต่มันยังไม่ลงตัวเรื่องบริหารจัดการคือมันขี่กันอยู่พอสมควรสไตล์คุณหญิงกับสไตล์สมคิดมันไม่ได้ลงเลยกันนะถูกเพราะว่าเป็นดาวมันไม่ลงกันนะไม่คือคนใช่เป็นดาวทั้งคู่คุณใครเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งอ่ะนั่นน่ะสิแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วคือเป็นแคนดิเดตทั้งคู่แน่แต่ใครเป็นอันดับหนึ่งคุณชูวัตรคนซึ่งเป็นบิ๊กเนี่ยนะฮะเขามีบริวารแล้วคนที่เป็นบิ๊กที่เป็นบริวารเนี่ยซึ่งจริงๆพรรคอื่นก็มีบิ๊กหมดอ่ะพอมาอยู่ด้วยกันสักพักอ่ะมันขัดแย้งกันมันต่อให้ชอบกันโดยส่วนตัวนะ
ก็ขัดแย้งกันเดี๋ยวที่ทางเขาก็ต่างนะถึงแม้ว่ามันจะมีความใกล้เคียงก็คือความใกล้เคียงนั่นคือการพยายามที่จะเสนอแนวทางแบบกลางๆเราเป็นคนตรงกลางอะไรต่างเนี่ยมันก็แบบว่าปณีประนอมไม่รบกับใครไม่รบกับใครอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าไอ้อันเนี้ยมันก็ขัดเพราะไทยสร้างไทยเข้ามาเนี่ยเขาก็มาจากเพื่อไทยแล้วเขาก็ยังยืนจุดนี้อยู่เราจะเห็นการแถลงของพรรคไทยสร้างไทยต่างๆเวลามันเกิดปัญหาการประนามรัฐบาลการประนามรัฐประหารยังชัดเจนไงยังชัดเจนมันยังชัดเจนอยู่ไงแต่ขณะที่คุณสมคิดเข้ามาจากเขาร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์มาตั้งกี่ปีอ่ะ6ปีเขาไม่เอา6ปีใช่ป่ะเขาไม่เอาประชาธิปไตย4วินาทีอ่ะใช่ไหมเขาก็ยังมาแบบนั้นคือเขาก็ยังแบบไอ้คอมโพไมซ์ของเขามันก็จะมาแบบที่เขามาจากฐานด้านนั้นผมถึงบอกว่ามันยากไงเวลาคนพยายามจะจี้ถามให้รวมกันคือโดยเงื่อนไขบังคับว่ามันจะไม่ต้องรวมกันแล้วแต่ว่ามันยากมากไงมันไม่ใช่ชาติพัฒนากล้าไงมันยาก เพราะว่าอันนั้นเขาเสริมจุดต่างที่ไม่มีที่คุณสุวัฒน์ไม่มีไงใช่ไหมในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่ารอบนี้คนละ DNA คนละเคมีกันคุณสุรนันท์ทำทีมกทมไปถึงไหนแล้วอันนี้เคมีใกล้กันทีมหญิงหน่อยคุมกทมทั้งหมดจะมาร่วมงานกันยังไงแต่คุณหญิงหน่อยเนี่ยมีฐานนะถูกไม่แล้วใครจะลงสมัครอ่ะพอสสหญิงหน่อยก็มีคุณสุรนันท์ก็มีเตรียมไว้ที่เขาลงพื้นที่คุณสมคิดก็สไตล์นี้อยากให้คุณสุดารัตน์เป็นฐานไงช่วยเป็นฐานให้ฉันยืนหน่อยเออแล้วเป็นฐานให้ สมคิดแล้วแปลว่าสมคิดเป็นที่หนึ่งอ่ะแต่ผมไม่ใครจะไปยอมเราสุดารัตน์เขาจะไปยอมได้ยังไงเราไม่แต่ถ้าพูดถึงความสนิทสนมเนี่ยทำไมไม่เอาสามมิตรมาเลยสองคนนี้ก็ไม่ได้สนิทสนมกันนะจะบอกผมพูดถึงเอาสามมิตรมาเลยอ่ะจะสมัยอยู่ไทยรักไทยเขาก็ไม่ได้คนที่สนิทสนมกันใช่ป่ะทั้งหมดนั่นแหละมาแล้วเอาเพื่อไทยคุณชูวัฒน์กำลังจะบอกผมว่าเป็นไทยรักไทยเดิมพูดง่ายดีส่วนคุณชาวเจ้าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาเป็นไทยรักไทยเดิมมาคุมคนพวกนี้หมดแล้วรีเซ็ตประเทศเริ่มต้นใหม่ซึ่งโหฝ่ายเขาอุตส่าห์ยึดอันนี้ก็ฝันไปเรื่อยนะฝันไปเรื่อยเพราะว่าวันหยุดเนี่ยวันหยุดฝ่ายยึดอำนาจเขารอคิดอยู่ไงว่าจะยึดอำนาจจากเพื่อไทยอย่างไรหลังเลือกตั้งไม่แน่นะอเจนดาฝ่ายผู้มีอำนาจทั้งหมดอาจจะแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าก็ยื่นหน้ามาอีกรอบหลังเพื่อไทยชนะก็เริ่มต้นกันใหม่นี่อย่าพูดนะอย่าชี้โพรงนะผมจะบอกงี้วันหนึ่งจะทำอีกก็ได้รออย่างเงี้ยรอเพื่อไทยชนะอาจจะชนะไม่ขาดแล้วก็จับมือกับอนุทินไหมได้สักสยามชิดชอบแล้วก็จับมือกับประวิตรอีกคนเอ้าเห็นไหมนี่เข้าตำราเลยแล้วผ่านได้ทันทีไม่ที่พี่ถึงพูดเนี่ยนะแต่ละเรื่องเมืองไทยเนี่ยไอ้ฝ่ายรัฐประหารเนี่ยเขาพร้อมลงมือเสมอนะแต่เขาต้องมีฐานเขาต้องมีฐานคนในเมืองที่ไม่ชอบไงเนี่ยใช่อันนั้นคือสิ่งสำคัญตกลงเราอยู่ในวัฏจักรเดิมๆอยู่นี่ใช่ไหมมันเหมือนว่าเราอยู่ไม่รู้ยังคาดเดาไม่ได้ฮะผมว่าเราอยู่แต่ว่าโอเคเขามีซาวไบด็อกเตอร์สมคิดกับท่านแล้วก็มีซาไบคุณอุตมะสวนายนด้วยซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะคุณอุตมะยังอยู่นะฮะไม่ได้ไปไหนโอ้ยังอยู่บังเอิญตารางงานมันเหมือนแต่เห็นแต่ดร.สมคิดเข้าใจว่าเขาจะพูดเรื่องนโยบายด้วยผมไม่แน่ใจว่าทีมงานเขาคัดมาส่วนไหนเมื่อวานเขาไปที่พัทลุงอ๋อไปพัทลุงนิพิษอ๋อลงพื้นที่ภาคใต้เขาเล็งเจาะภาคใต้อยู่นะฮะก็คุณสนธิรัตน์สนธิเจริญวงศ์เขาชูคุณสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเลยของเขาชัดเจนนะคนเดียวอยู่ได้ชัวร์มีครบทุกอย่างนะฮะสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกเพียงชื่อเดียวใช่หรือไม่คุณสนธิรัตน์ตอบว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคในขั้นตอนต่อไปเมื่อถามต่อว่าคาดว่าจะสู้ชื่อแคนดิเดตเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจได้ไหมผู้สื่อข่าวเข้าใจถามคุณสนธิรัตน์เขาตอบว่าได้พูดเสมอว่านายกในภาวะวิกฤตต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยคือมีประสบการณ์ในการทำงานสามารถเข้าใจกลไกราชการและบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกลไกทางการเมืองอันนี้คุณสนธิรัตน์กำลังพูดถึงความที่คุณเศรษฐายังไม่เคยเล่นการเมืองนะลองฟังเสียงท่านสมคิดกับท่านอุตมะจะรุ่งกับใครนี่เป็นเรื่องของเขาอ่ะนะแต่ตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยพรรคสามแล้วก็ไทยยังไม่ได้คิดจะรุ่งกับใครแต่ถ้าจะรวมกันในอนาคตข้างหน้ามันก็อยู่ที่ว่าความคิดเหมือนกันไหมอุดมการณ์ตรงกันหรือเปล่าไปด้วยกันได้ไหมเรื่องนำนโยบายถ้ามารวมกันแล้วนโยบายไปได้เหมือนกันรวมแล้วดีกว่าไม่ดีก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่างสองสองอาจารย์สมคิดกับอีกสุดาเราสามารถทำงานร่วมกันได้ความจริงสองสมคิดเนี่ยก็เป็นแค่ประธานพรรคกันนะครับคุณเราถามหัวหน้าพรรคเขาคืออุตมะกับคุณหญิงสุดารัตน์ก็พูดจาภาษาเดียวกันนะ
แต่ว่าเขาจะรวมกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่รู้นะครับก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าหากว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนโยบายพรรคมีอยู่แล้วนะครับถ้าทุกอย่างเคลียร์กันได้ก็ไปพูดคุยกันเรื่องอื่นไม่เกี่ยวจะภาษาเดียวกันหรือเคมีเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของการหารือและก็ไม่ใช่แต่หัวหน้าพรรคสองคนเราทำงานเป็นทีมนะครับทั้งสองฝ่ายผมเชื่อว่าอย่างนั้นพรรคสร้างอนาคตไทยแน่นอนนั้นมีการหารือกันแน่ว่าเราจะเดินทางในเส้นยุทธศาสตร์ไหนผมเรียนว่าปัจจัยสำคัญที่เราจะตัดสินใจก็คืออะไรที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดในการทำงานของเราเพื่อประชาชนนะครับอย่างที่ท่านสมคิดพูดนั่นแหละนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้บอกว่าเอ๊ะทำยังไงให้ได้ส.ส.มากๆไอ้นั่นไม่ใช่เป้าหมายใหญ่นะครับเป้าหมายใหญ่ทำอย่างไรให้พวกเราเนี่ยไปทำงานให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่ถ้าการเป็นพันธมิตรไม่ว่ารูปแบบไหนผมยังไม่ทราบวันนี้ยังไม่มีข้อยุติอะไรทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้มีแนวความคิดจะไปรวมกับใครถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็มาหารือกันในพรรคนะครับทีนี้กับคุณอุตมะครับสภาพยังรอโดนนักข่าวถามว่าจะได้ถึง25ที่นั่งหรือเปล่านักข่าวนี่ช่างโหดเนาะฮะดับ25เลยนักข่าวโหดถ้าถึงแต่ว่าผมก็เลยถามพี่ถึงไงเพราะพี่ถึงเป็นนักข่าวอุโสเขาจะได้ถึง25หรือเปล่า มันก็เป็นไปได้นะหาเสียงทั้งประเทศอ่ะ25มันก็น่าจะไหว25คือ1ใน4นะเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์นะอ๋อ25นี่ต้องรวมเขตด้วยสิเขาได้ปาร์ตี้ลิสต์พรรค25ไม่มีทางเขตเนี่ยผมเห็นอยู่คนเดียวนิพิธซึ่งแพ้ด้วยคราวที่แล้วคุณสุรนันท์มันลงเองด้วยมั้งรู้สึกเออนั่นดิจะได้สักยังไม่เห็นเอางี้ยังไม่เห็นคนปาร์ตี้ลิสต์25คนน่ะไม่มีทางเพราะกระแสมีกระแสในพวกระดับนักธุรกิจอะไรต่างๆมีแต่คือต้องได้25คนน่ะใน100คนน่ะถ้าสมมุติปาร์ตี้ลิสต์กระแสที่ถ้ามันต้องการฐานที่เป็นตัวสสเขตถ้ามีสสเขตปุ๊บมีกระแสมีภาคธุรกิจผสมกันเงินสนับสนุนพรรคจะมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นมันก็คือน้ำท่อน้ำเลี้ยงก็จะมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของพรรคการเมืองแต่ว่าถ้าไม่มีสสเขตคุณสมคิดไม่มีสสเขตเลยยังไงนั่นน่ะสิยาก25เสียงยากก็แห้งนะน้ำไม่มีนะครับผู้สื่อข่าวนี่เขาโหดเหมือนกันนะฮะมันมีคนไปถามไม่ใช่แค่เรื่องว่าได้กี่เสียงนะแต่ว่าเหมือนมีคนไปเปิดประเด็นว่าแบบเป็นนักคนไปว่าคุณสมคิดว่าเป็นนักการตลาดอ่ะฮะซึ่งจริงๆแล้วคุณสมคิดเขาก็เป็นนักการตลาดนะแต่ว่ามันเหมือนกับใช้คำอะไรอ่ะเขาใช้กันแบบอ๋อว่าไปหาว่านักการตลาดลวงโลกไม่ใช่หรอกคุณสมคิดเขาใครว่ามีคนไปด่าคุณสมคิดอย่างนี้ซึ่งผมก็มันก็แรงไปหน่อยแรงนะคุณสมคิดเขาเป็นนักการตลาดแต่ว่าเขาก็โตตามระบบการเมืองออร์แกนิกนะก่อนที่เขามาช่วยงานเป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะเขาก็เป็นที่ปรึกษาเข้ามามันก็ไม่ใช่จู่ๆเขากระโดดเข้ามาแล้วก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนะเขาโตออร์แกนิกเหมือนกันนะถ้าผมไปดูช่วง10ปีแรกแล้วเขาก็ไปแบบอะไรล่ะหมดหวังมั่งในสิ้นแล้วก็ไปหาทางรัฐด้วยการไปร่วมกับรัฐประหารแต่ว่าตอนหลังโปรไฟล์เขามันขึ้นมาเป็นระดับแคนดิเดตนายกไงนะคราวนี้ลองฟังอีกช็อตนึงเข้าใจว่านี่เป็นช็อตที่ท่านดร.สมคิดเนี่ยวิเคราะห์เรื่องการเมืองให้ฟังซะนักการเมืองในพื้นที่เล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะลองฟังดูฮะนายสมคิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเทวดามาจากไหนแต่นายสมคิดเป็นคนที่ใจเปิดมากคนมากวาสนาเราดูว่าคนเก่งคนดีอยู่ที่ไหนเรียกมาใช้ตัวช่วยกันบริหารประเทศไอ้คนโกงออกไปเอาคนดีเข้ามาประเทศมันถึงจะเจริญไม่ใช่ว่าไอ้คนโกงเข้ามาขอให้รัฐบาลอยู่ได้ไอ้คนที่ออกไปงั้นใช้ไม่ได้ภาคไหนที่ไล่คนทำงานออกไม่เก็บคนดีไว้ถ้ามาพัทลุงมาภาคใต้อย่าให้ได้เกิดวันหนึ่งผมจำได้ผมนั่งรถมาที่ชุมพรมีข้อความส่งมาจากคนที่มียศสูงกว่าผมบอกว่าวันนี้ผมมีความลำบากใจที่สุดในชีวิตผมมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับครม.
วันนั้นผมไม่รอให้ท่านพูดต่อผมโทรศัพท์กลับไปบอกว่าท่านครับไม่ต้องลำบากใจเลยพวกผมมีหน้าที่ทำให้รัฐบาลอยู่ได้ถ้าวันนี้คนที่ทำงานอุทิศตนให้บ้านเมืองไม่ได้รับการดูแลพรุ่งนี้เช้าผมจะให้เขาลาออกทันทีวันนั้นผมโทรศัพท์ไปหาตู่ตมะวันรุ่งขึ้นให้ออก4คนเลยเพราะว่าทั้ง4คนนี้ไม่มีฐานการเมืองเรามาในฐานของผู้นำประเทศมาทำงานให้บ้านเมืองมันสมองอย่างนั้นคุณจะไปหาที่ไหนไม่เห็นค่าเลยถึงเวลาคิดจะบอกว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีกูจะมาบ้างก็ทำอย่างนั้นเลยแล้วบ้านเมืองอยู่ได้ยังไงฉะนั้นผมมองแล้วครับว่าภาคใต้ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีถ้าเลือกแต่คนเดิมๆไม่เปลี่ยนชุดความคิดคุณก็จะได้สิ่งเดิมๆและจะแย่ลงด้วยผมตั้งใจเลยว่าถ้าผมมีเวลาผมจะลงไปทุกจังหวัดในภาคใต้เลยเพื่อสร้างกระแสสึนามิขึ้นมาให้ได้เป็นสึนามิที่จะกวาดล้างสิ่งโสโครกทั้งหมดสิพิทักษ์นะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีแถมเลยนะบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยออกมาว่าสมคิดนักการตลาดลงโลกผมก็ไม่รู้ใครว่านะถ้าใจเล็กแค่นี้บริหารประเทศได้ยังไงแล้วแกก็บอกว่าพักเนี่ยถ้าเรียกชื่อยากให้เรียกเลยว่าพักสมคิดโธ่ชื่อจีนคือฮั่นกวงหมายถึงแสงสว่างอันสดใสฮั่นกวงฉะนั้นที่เราเรียกแกกงกวงเนี่ยฮะแกชอบนะไม่แต่ไม่ใช่อย่ามีรอลิงไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียแล้วก็ส่วนสมคิดเนี่ยแปลว่าเกิดมาคิดทั้งวันแต่คิดเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติส่วนรวมนี่คนนี่วาทกรรมที่ได้ยินเนี่ยอันนี้มันมีความแบบมันเข้มข้นมากนะเมื่อกี้ที่วิจารณ์รัฐบาลผู้บังคับบัญชาในอดีตผมคิดว่ามันนะอันนั้นเดือดหมดแล้วชอบเมื่อก่อนยังรักษาน้ำใจประยุทธ์ไม่ต้องรักษาไงดีหลังโดนพักไปหลังหน้าที่นี้ประยุทธ์ไม่เหลือเลยไม่นี่ผมเลยกลับมานั่งตั้งต้นเงินชูวัดว่าผมต้องขออภัยนะผมรู้สึกว่าน่าเลือกอะแล้วผมรู้สึกมากเพื่อนที่เปลี่ยนใจได้เรื่อยๆเลยได้คืองี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้เพิ่มจัดรายการมาชั่วโมงหนึ่งเลือกหลายเลือกไปหลายคนหมอมิ้งก็เอาหมอมิ้งเอาอยู่แล้วหมอมิ้งคือเบอร์หนึ่งสมคิดก็เอาถ้าแข่งกันหมอมิ้งอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณให้ผมเลือกระหว่างผมถามคุณชูวัฒน์เศรษฐาผมไม่บอกว่าเศรษฐาทวีสินกับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยสำหรับผมนะเท่ทั้งคู่แต่ประสบการณ์สมคิดมากกว่านะฮะแต่ประสบความสำเร็จนี้เป็นตัวเป็นตนนี้เศรษฐาเฮ้ยเขาไม่ได้ทำธุรกิจสังเขาไม่ได้ขายบ้านเขาไม่ได้ทำอสังหาริมทรัพย์ผมว่าคู่นี้เนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยหวั่นไหวนะจริงๆใครใช่ๆสมคิดเกษตรฐาคนกรุงเทพไงคนกรุงเทพเอาสมคิดนะพี่ถึกไหวแต่ว่าคนกรุงเทพไม่ใช่เจ้าของประเทศไม่ผมก็จะบอกว่าคุณเศรษฐานะถ้าแกจะหาเสียงได้นะกรุงเทพแกต้องปักธงให้ได้ด้วยคนกรุงเทพยังเอาสมคิดอ่ะมันมีเยอะว่ามันเวลามันมองเปรียบเทียบผมว่าคนกรุงเทพไม่เหลือทางแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเหลือทางเดียวประชาธิปัตย์ไม่ไหวแล้วแต่อยากได้แบบประชาธิปัตย์เดิมที่มีคุณภาพกว่าเหลือก้าวไกลอย่างเดียวประชาธิปัตย์มีคะแนนคนกรุงเทพเทก้าวไกลแต่มันก็ไม่ใช่คนกรุงเทพแบบเก่าคนกรุงเทพรุ่นเก่าก็ยังไม่เอาผมรู้ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาทำพื้นที่ในกรุงเทพเขาจะได้มากขึ้นแต่ผมพูดถึงว่าแคนดิเดตนายกอะมันไม่ใช่สมคิดมันไม่ใช่โจทย์ง่ายนะยังไงสมคิดก็ไม่ถึงผมว่าคนก็ได้แบบเดิมๆอ่ะคุณสมคิดบอกเลือกคนเดิมๆก็ได้แบบเดิมๆสมคิดก็เดิมนะโคตรจะเดิมคือยังไม่ยอมนะโดยคุณชูวัฒน์ยังไม่ยอม5ปีอ่ะครับกับประยุทธ์อ่ะครับนะฮะก็นั่นคือดร.สมคิดนะเข้าใจว่าสมคิดน่ะแกไปดูโน้ตอุดมมาเปล่าโน้ตอุดมเนี่ยฮามากเป็นไม่ได้คงต้องดูบ้างแหละโน้ตอุดมนี่คือแบบสุดยอดสุดยอดรอบนี้ไม่แต่ว่าเขาบอกว่าจริงแล้วคือคล้ายๆกับว่าเป็นช่วงที่แบบนักการเมืองต้องดูอ่ะนักการเมืองหาเอาไปหาด้วยแต่มันเป็นสิ่งที่คล้ายๆตกผลึกในสังคมเลยว่ายามขับเครื่องบินคือ
เดี๋ยวจะโดนหาว่าบูลลี่ยามป่ะแต่หมายถึงว่าไม่แกเขาใช้ภาษาอังกฤษ security guard คือคุณโน้ตอุดมเนี่ยเขาปล่อยมุกในแบบที่จริงๆผมแม้กระทั่งเจ้าตัวพลเอกประยุทธ์ฟังก็อาจจะหัวเราะไปด้วยครับเพราะว่าคุณโน้ตอุดมเนี่ยเขายกตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอย่างกรณีอย่างเลือกชัดชาติเนี่ยเลือกตั้งได้เลือกชัดชาติเนี่ยก็คือได้คนทำงานนะฮะแต่เลือกประยุทธ์เลือกบิ๊กตู่เนี่ยก็คือได้ต้องทำใจแต่มันตลกกว่าเวลาเขาเป็นคนปล่อยมุกใช่ฮะเสร็จแล้วเขายกตัวอย่างให้ถึกสมมุติว่าตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทยปกติเป็นเครื่องบินเนี่ยนะฮะเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้กัปตันทั้งหลายที่ขับเครื่องบินเก่งเนี่ยขับเป็นนะไม่ได้ขับที่ขับอยู่เนี่ยคือ security guard คือเรามารักษาความปลอดภัยครับคือคุณโรสเขาบอกงี้ด้วยเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่การขับเครื่องบินเก่งอ่ะมันคนละเรื่องกับคนดีไม่ใช่ว่าไปเจอพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีล227แล้วก็นิมนต์มาขับเครื่องบินมันคนละเรื่องกันมันเป็นเรื่องผู้ชำนาญตอนนี้ประเทศเราขับโดยคนขับเครื่องบินไม่เป็นก็ไร้เหมือนกันชัดๆครับมีใน Netflix ฮะเดี๋ยวว่าจะไปดูนึกก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาจะพาพวกเราไปไหนแล้วผิดตรงไหนที่เราสงสัยว่าจะพาพวกเราไปไหนเพราะเวลาโดยสารต้องรู้ที่ลงไงพอเราไปถามเขาก็ตวาดเฮ้ยมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การเดินทาง20ปีเขามีวิธีอธิบายที่มันตลกจริงๆแล้วมันน่ารักค่อนข้างน่ารักด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้เล่นแรงในแบบที่แบบหยาบคายอะไรไงเขาแซวตามที่สังคมคิดกันอยู่แล้วว่าควรจะแซวแบบนี้ผมรู้สึกเขาจับกระแสสังคมเลือกชัดชาติก็ได้แค่ทำงานแต่ถ้าเลือกลุงตู่จะได้ทำใจวิธีพูดของว่าจะไม่โดนอะไรไม่ก็ไม่ควรจะโดนหรอกจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์นั่งน่าจะรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่ขนาดที่มีซีรีส์เอ้ยไม่มีพิเศษในเน็ตฟลิกซ์แซวอ่ะว่าถ้าน้องอุดมยกให้เป็นพิเศษเนี่ยมันพิเศษแล้วเดียวเลยเนี่ยคุณต้องพิเศษแล้วฮะมันเดียวเลยเนี่ยฮะอันนี้มีเรียกว่าเต็มรับรองได้หลายรอบเลยว่าให้เกียรตินะให้เกียรติฮะให้เกียรติให้เกียรติมันเหมือนสมัยบุชบุกอิรักอ่ะมันกลายคือมันไม่พูดถึงไม่ได้ไงคือผมว่าพลเอกประยุทธ์ดูก็ยังไม่รู้ว่าเขาว่าตัวเองอยู่ไม่มันมียุคสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแบบวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านตลอดเวลาแล้วก็ด่าคนนู้นคนนี้เยอะแยะทวิตเตอร์ใช่ไหมแล้วในทุกงานเนี่ยมันก็จะมีการพูดพาดพิงแซวถึงทรัมป์แล้วสถานะบิ๊กตู่ในแบบที่เป็นคนซึ่งทุกคนพูดถึงพาดพิงเนี่ยควรจะภูมิใจว่าเป็นบิ๊กระดับที่ระดับขนาดใครๆก็พูดถึงใครๆก็พูดถึงคือประสบความสำเร็จในฐานะเซเลบนะคือยิ่งใหญ่แบบที่ไม่มีใครก็ลืมเลยอ่ะขนาด8ปีหายไป1เดือนกลับมาเนี่ยกลับมานะแต่ anyway ก็ Netflix ดูได้นะฮะโน้ตอุดมหลายเรื่องเขาแซวก็เจ็บๆนิดๆแบบสนุกๆแต่ว่ามันมีกระแสตามมาที่ไม่พอใจพี่โน้ตแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นี่ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้คนก็ดูเยอะไม่ได้มีประเภทคนที่ไม่พอใจเนี่ยใครมั่งอ่ะคนที่ยังเชียร์ประยุทธ์มีใครมั่งเท่าไหร่ก็คงมีแบบนี้พวกนี้เพิ่งรู้จักโน้ตอุดมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้พวกนี้ไม่ใช่แฟนโน้ตอุดมอยู่แล้วถ้าโน้ตอุดมไม่พูดถึงแสดงว่าเป็นนายกซึ่งสังคมอาจจะไม่จดจำนะอันนี้ปรากฏว่าโน้ตอุดมเขาเคลื่อนไหวสยบดราม่าประเภทที่มาแสดงความคิดเห็นนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาโพสต์เองด้วยนะรูปภาพตนเองแล้วก็มีแฮชแท็กคำว่ากูสะดวกแบบนี้นะฮะก็ไม่แต่จริงต้องโยงฮะว่าโน้ตอุดมเนี่ยเป็นทักษิณเป็นเครือข่ายทักษิณสมัยตอนเริ่มต้นเดียวหนึ่งเดียวสองนี่ทักษิณไปดูคือถ้าโยงแบบนั้นมันเหมือนแบบไม่เข้าใจว่ายิงแล้วเนี่ยเป็นคอมเมดี้เนี่ยมันต้องพูดประเด็นการเมืองอย่างเงี้ยแหละใช่ไม่พูดไม่ได้ครั้งไม่พูดไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องปกติแซวทุกรัฐบาลคุณโน้ตเนี่ยแซวทุกรัฐบาลถ้าไม่แซวก็แสดงว่าเป็นรัฐบาลที่ทุกคนลืมใช่ซึ่งเขาจะไม่ให้เกียรติคอมเมดี้ที่ดีเนี่ยต้องเอาการเมืองมาล้อสังคมด้วยเสียดสีอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบน่าพูดถึงอ่ะที่คนคิดอยู่อ่ะจริงในการเมืองในต่างประเทศอ่ะคอมเมดี้เขาล้อการเมืองเป็นเรื่องปกติล้อสังคมล้ออะไรต่างๆล้อพระล้ออะไรต่างๆอะไรสิ่งที่คุณนิยมนับถือเขาก็ล้อได้หมดมันแสดงถึงวุฒิภาวะของสังคมโดยรวมด้วยสังคมไทยมันไม่ยอมรับแต่ณเวลานี้บิ๊กตู่ก็ยังไม่ได้ฮึ่มๆอะไรมาก็อาจจะไม่ว่าอะไรก็ได้นะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอคนไปสัมภาษณ์พักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายเรื่องฮะสักครู่